ตี้แอนตี้รูมก่อนเข้าโคตรบอดเหรอโคตรบอดแต่ว่าก่อนเข้าไปโซนนี้โซนนี้แอนตี้มันก็ได้ตัวโซนนี้คือแอนตี้รูมคือห้องปลอดเชื้อห้องแอนตี้เชื้อหมดกี่เตียงโซนนี้เรานับไว้6 เตียงสำหรับคนที่มีอาการหนักอาการหนักแล้วทางนู้นนะทางนู้น8 เตียงเหมือนกันสำหรับคนไข้ที่มีอาการเบาลงก็อันนี้รุนแรงพวกนี้ผมเบาตาอย่างนี้ไอ้เบาไปอยู่นอกผมใช้คำอย่างนี้มันจะได้ดูชัดเจนหน่อยรุนแรงรุนแรงปานกลางยังอยู่แล้วเบาอยู่นอกอยู่นอกปานกลางมันจะอยู่ประมาณ5%รุนแรงนี่6รวมแล้วทั้งหมดเท่าไหร่มาอยู่ที่ไว้รวมแล้วทั้งหมดนี่20โอเค6ถึงจะมีอาการหนักมาอยู่ที่เราแล้วเพจที่อยู่ที่โรงพยาบาลมีเหรอจะมีเหรอมันจะมีห้องที่เต็มรูปแบบห้องเดียวแล้วแม่ตอนนี้มีคนไข้ที่ไอซียูไหมมีรายที่ชายจังเซาหนักเลยเหรอหนักอายุเท่าดีขึ้นนะแล้วเคสที่กระจายอยู่ตามโรงพยาบาลอำเภอชุมชนนั้นเป็นไงไม่มีใครอาการอ่ะตรงนี้เฝ้าเตียงเฝ้าเตียงแต่ว่าตรงนี้จะเฝ้าที่เฝ้าตรงหมอเนี่ยเป็น2ในหลักการเนี่ยของโรงงานทุกคนเนี่ยจะมีโอกาสแบบนี้ทุกทีเดียวเขาจัดอย่างเดียวครับถ้าลมดูดอากาศก็พออยู่ใช้พัดลมเป่าใช้พัดลมเป่าแต่ว่าใช้พัดลม2ตัวใหญ่ๆขอข้ามาครับหมอดีเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยจังหวัดอื่นเขาแต่ละที่เนี่ยเขาล่อเป็นหลายร้อย200-300ขึ้นเลยแต่ละที่แต่ของเราหลายที่มันก็ต้องอย่างที่บอกไงให้มันคือบริหารจัดการทำไมฟ้าดังเนี่ยณวันที่19นี้นะครับเรายืนยันยอดรวมแล้ว19คนนะครับเราเพิ่งได้รับทราบผลของผู้ที่ติดเชื้ออีก1รายเมื่อเช้านี้เองนะครับก็ทั้ง19รายนี้ก็ส่วนใหญ่อยู่ในทั้งหมดนะครับอยู่ในโรงพยาบาลที่มีแพทย์ดูแลอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยความเชื่อมโยงของกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเสี่ยงต่ำนะครับทางเจ้าหน้าที่ของแพทย์ได้สอบสวนโรคแล้วก็ได้ประกาศนะครับให้พี่น้องประชาชนทราบว่าใครที่สัมผัสนะครับกลุ่มไหนที่สัมผัสกับผู้ป่วยก็ให้มาติดต่อแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลใกล้บ้านเพื่อจะดำเนินการคัดกรองโรคแล้วก็สืบสวนโรคต่อไปซึ่งไม่ให้ขยายวงกว้างต่อไปซึ่งตรงนี้เนี่ยทางแพทย์เราทำเชิงรุกอยู่แล้วครับมั่นใจได้นะครับต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่ดูไทม์ไลน์แล้วนะครับที่คิดว่าอยู่ในสถานที่ที่มีผู้ติดเชื้อไปหรือไปสัมผัสกับผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อนะครับก็ติดต่อทางแพทย์ได้นะครับณบัดนี้เลยนะครับรีบติดต่อด่วนเลยนะครับในส่วนของโรงพยาบาลสนามนะครับตอนนี้เนี่ย เราเพิ่งมาดูอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นแห่งที่3เดิมทีเนี่ยเราจังหวัดตรังเราเตรียมไว้ที่สนามกีฬาอัธจันทร์ 1,000 ที่นั่งตรงนั้นเตรียมไว้ 1,000 เตียงใช้งบของอบจ.ประมาณ5,700,000 บาทสถานที่แรกเนี่ยจะเสร็จประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนะครับแหล่งที่2ในสัปดาห์นี้นะครับก็รวมแล้วเนี่ยจังหวัดตรังเรามีโรงพยาบาลสนามที่จะเตรียมรองรับผู้ป่วยนะครับไว้เนี่ย3แห่งก็ประมาณ150เตียงครับแล้วเคสล่าสุดรายที่19เนี่ยค่ะติดเชื้อมาจากเครือญาติหรือว่าผู้ป่วยก่อน18คนก่อนหน้านี้ไหมคะรายที่ติดราย19เนี่ยสอบถามจากทีมสืบสวนโรคของคุณหมอนะครับทราบว่าไปติดจากสถานบันเทิงที่จังหวัดเชียงรายมาซึ่งไม่เกี่ยวพันกับที่แหล่งบันเทิงสถานบันเทิงที่กรุงเทพมหานครนี่ก็เป็นเคสใหม่ครับที่เข้ามาเนื่องจากว่าเขามีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังครับ
มองแนวโน้มสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ที่จังหวัดตรังยังคงเพิ่มสูงขึ้นครับตอนนี้ขออนุญาตกลับเรียนพี่น้องประชาชนว่าในส่วนของการที่เราออกมาตรการต่างๆไม่ว่าจะเป็นสบคส่วนกลางในการกำหนดมาตรการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยชะลอหรือหลีกเลี่ยงของการเดินทางข้ามจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่สีแดง18จังหวัดนะครับรวมถึงทางจังหวัดตรังเราเองก็ได้มีหนังสือขอความร่วมมือทางข้าราชการในพื้นที่ของเรานะครับให้งดหรือหลีกเลี่ยงที่จะเดินทางเข้าไปในพื้นที่สีแดงนะครับตรงนี้เราขอความร่วมมือข้าราชการทุกส่วนที่อยู่ในจังหวัดนะครับในช่วง14วันนี้ควรจะอยู่ในพื้นที่ของเราไม่ควรเข้าไปรับเชื้อมานะครับส่วนมาตรการที่เข้มข้นที่สบคส่วนกลางได้ทำก็คือในเรื่องของการเรียนออนไลน์ที่ปิดสถานศึกษานะครับในเรื่องของการที่ปิดผับบาร์คาราโอเกะอันนี้ก็ส่วนในเรื่องของการที่ห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์นะครับในเรื่องของการจำกัดเวลาของร้านอาหารนะครับมาตรการต่างๆนี้เนี่ยเราก็มอบหมายให้สปป.อำเภอลงไปตรวจสอบตรวจตาแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนครับท่านครับในส่วนของกฎเกณฑ์ต่างๆที่ตอนนี้บางกฎไม่เปิดรับนักท่องเที่ยวสามารถทำได้อย่างไรบ้างตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าคำสั่งของสปป.เนี่ยถือปฏิบัติใช้ทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยสถิติของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาจากจังหวัดสีแดง18จังหวัดตอนนี้เนี่ยลดน้อยลงเยอะหรือเกือบไม่มาเลยเพราะว่าเราผมได้รับรายงานจากสนามบินจังหวัดตรังว่าตอนนี้เนี่ยคนที่เดินทางมาจากกรุงเทพเนี่ยไฟเที่ยวบินเนี่ยมีไม่ถึง10คนแล้วครับตอนนี้คือจำนวนเที่ยวบินจะลดลงคนจะเดินทางน้อยลงนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญเนี่ยผมว่าพี่น้องประชาชนทราบดีว่าตอนนี้เนี่ยการเดินทางข้ามจังหวัดนะครับมีความเสี่ยงสูงรัฐบาลได้ขอความร่วมมืออยู่ซึ่งถ้าเข้ามาที่เรานะครับเราก็ต้องทำประวัตินะครับเราก็เช็คประวัติแล้วก็ให้อสม.ติดตามนะครับคนที่มาจากพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตรงนี้เราก็มีมาตรการอยู่ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อจะรับผิดชอบต่อสังคมผมคิดว่าเราที่รู้ตัวว่ามาจากพื้นที่สีแดงเนี่ยไม่ควรจะเดินทางข้ามจังหวัดนะครับตอนนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนของจังหวัดตรังเราก็ให้ความร่วมมือในเรื่องของการสวมแมสเพราะว่าเราก็มีมาตรการในเรื่องของการที่จะให้พี่น้องประชาชนร่วมกันรณรงค์รับผิดชอบในการที่สวมแมสนะครับเราก็ออกข้อบังคับไปครับ